จะได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพราะในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามีผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิภาวนามากและทางก็แสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะให้คำแนะนำหรือชี้แนวทางในการปฏิบัติบางครั้งในการแสวงครูบาอาจารย์ผู้ให้แนวแนะแนวทางปฏิบัตินั้นบางทีก็อาจผิดพลาดซึ่งไม่ตรงกับหลักแห่งความเป็นจริงตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา แต่ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าสมาธิคำว่าสมาธิคือความสงบจิตนั้นเป็นความจริงอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อมีการปฏิบัติแล้วผลเกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันและเหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างจะเป็นลัทธิศาสนาใดก็ตามหรือลัทธิพิธีการใดๆก็ตามเมื่อมีการปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับการทำสมาธิเมื่อทำให้จิตสงบลงไปจริงๆแล้วเหมือนกันหมดจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาพุทธก็ตามหรือแม้ลัทธิอื่นๆที่มีการทำสมาธิเมื่อทำจิตให้สงบเป็นสมาธิลงไปได้มีลักษณะอย่างเดียวกันหมดถ้าสมาธิแตกต่างกันสมาธิก็ไม่ใช่สัจธรรมที่เรารู้สึกว่าสมาธิมีความแตกต่างกันนั้นเพราะเราไปยึดวิธีการมากเกินไปดังนั้นสมาธิจึงเป็นกิริยาของจิตหรือจะว่าตามภาษาของชาวบ้านว่าเป็นกิริยาของใจการทำสมาธิใครจะทำในท่ายืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้หรือในบางลัทธิเขาสามารถที่จะเอาศีรษะพักลงกับพื้นแล้วก็ชี้ขาขึ้นฟ้าทำสมาธิอยู่ได้เป็นชั่วโมงเช่นพวกลัทธิชีเปลือยที่เขายังมีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้น สมาธิตั้งแต่ระดับฌานขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเป็นสมาธิสาธารณะทั่วไปทุกละที่ที่มีการปฏิบัติสมาธิตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานขั้นที่สี่เป็นสมาธิขั้นปฐมในเมื่อผู้ที่ทำสมาธิถึงฌานขั้นที่สี่แล้วมีทางแยกไปตามลัทธิและความเข้าใจของแต่ละศาสดาในศาสนาพราหมณ์เมื่อเขาทำจิตถึงฌานขั้นที่สี่แล้วเขาก็ดำเนินจิตไปสู่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินจัญญายตนะเดวสัญญานาสัญญายตนะไปสมาบัติแต่ทีนี้ผู้ทำสมาธิสำเร็จสมาบัติแต่ในเมื่อตายไปแล้วไปเกิดในสุคติโลกแต่ในลัทธิศาสนาพราหมณ์เขาถือว่านิพพานของเขาเหมือนกัน
พราะเขาไปกำหนดเอากันตรงที่ว่าในเมื่อจิตไปอยู่ในสมาบัติชั้นที่8คือเนวสัญญานาสัญญาเจตนะในเมื่อมองดูจิตภายในแล้วจะรู้สึกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันเป็นของละเอียดจริงละเอียดจริงๆผู้ที่มีปัญญายังไม่ละเอียดเพียงพอจึงเข้าใจว่าสมาบัติขั้นนี้เป็นปรินิพพานตามความเข้าใจของเขาแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ในตอนที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เคยศึกษาในลัทธิของศาสนาพราหมณ์มาก่อนจนสามารถทำจิตของพระองค์ให้บรรลุถึงสมาบัติขั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะในตอนแรกๆพระองค์ก็คิดว่าพระองค์สำเร็จแล้วเหมือนกันแต่เมื่อออกจากฌานสมาบัติขั้นนั้นมาสู่ภาวะความเป็นอยู่อย่างปัจจุบันนี้อย่างเหมือนที่เรากำลังนั่งฟังเทศกันอยู่นี่ในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสก็ยังรู้สึกว่ามีความยินดียินร้ายพอใจแหละไม่พอใจพระองค์จึงเห็นว่าถ้าหากสมาบัติขั้นสูงสุดของพราหมณ์เป็นขั้นสำเร็จพระนิพพานเมื่อออกจากสมาบัติมาแล้วความยินดียินร้ายซึ่งเป็นอาการของกิเลสย่อมไม่มีเมื่ออยู่ในสมาบัตินั้นเป็นอย่างไรออกจากสมาบัติมาแล้วกิเลสก็ย่อมไม่มีแต่นี่เมื่อเราออกจากสมาบัติมาแล้วมันยังมีความยินดียินร้ายอยู่พระองค์จึงสันนิษฐานว่ายังไม่สำเร็จจึงได้หันมาพิจารณาสภาวะธรรมหมายถึงกายกับใจของพระองค์เองและพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของสภาวะธรรมทั้งปวงจนพระองค์สามารถรู้ข้อเท็จจริงว่าทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่จะพึงเป็นไปของสภาวะธรรมนั้นก็คือความปรากฏการขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวในเมื่อสิ่งนั้นมีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามจะห้ามก็ตามไม่ห้ามก็ตามกฎธรรมชาติชนิดย่อมเป็นไปตามกฎของความเป็นจริงใครจะคัดค้านไม่ได้ทีนี้กฎธรรมชาติที่เขาเป็นไปตามกฎความจริงของเขานั้นแล้วมันมาทำให้คนเราต้องเป็นทุกข์ได้อย่างไรที่มาทำให้คนเราต้องเป็นทุกข์ได้ก็เพราะเหตุว่าเราไปฝืนกฎธรรมชาติเพราะเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงจึงไปนึกปรารถนาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ตามความต้องการเช่นความแก่ใครก็ไม่ชอบความเจ็บใครก็ไม่ชอบความตายใครก็ไม่ชอบความวิบัติต่างๆนานาใครๆก็ไม่ชอบแต่เสร็จแล้วเขาก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขาในเมื่อเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจกิเลสด้วยอุปาทานเราจะไปหักข้ามสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราไปฝืนเมื่อไหร่ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเมื่อนั้นเช่นความแก่เกิดขึ้นมาเราไม่อยากแก่เราก็ทุกข์ความเจ็บมาถึงเราไม่อยากเจ็บเราก็ทุกข์หรือเจ็บแล้วอยากหายหายไม่ทันใจเราก็ทุกข์ยิ่งความตายเข้ามาถึงแล้วเราก็ยิ่งทุกข์กันใหญ่เพราะเรากลัวตายที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเราฝืนกฎของธรรมชาติทีนี้พระองค์มาพิจารณารู้ซึ้งเห็นจริงในกฎของธรรมชาติจิตของพระองค์ยอมรับสภาพความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินั้นๆอย่างซึ้งถึงจิตถึงใจจนไม่สามารถที่จะถอนมาเป็นไม่ยอมรับได้ที่เรียกว่ายอมรับอย่างจริง
แล้วไม่ยอมปฏิเสธอีกต่อไปพระองค์จึงได้บรรลุถึงซึ่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความรู้จริงตามกฎของธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องความเป็นมาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นผู้สนใจในการที่จะปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามกฎของธรรมชาติอาตมาจึงจะนำหลักการในเบื้องต้นมาเสนอแนะพอเป็นแนวทางพิจารณาให้ตามหลักอารักขากรรมฐาน4คือมีพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการเจริญเมตตามีอสุภกรรมฐานการพิจารณากายให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมรณสติระลึกถึงความตายคือพิจารณาความตายของคนอื่นสัตว์อื่นและของตนเองอันนี้เป็นอารักขากรรมฐานเป็นกรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนผู้ซึ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมควรจะยึดถือหลักควรจะยึดถือเป็นหลักแห่งการปฏิบัติพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าประการต้นนั้นทำไมเราจึงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคำตอบก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของเรานอกจากจะเป็นพระบรมศาสดาของเราแล้วพระองค์ยังเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งความเป็นผู้เสียสละพระพุทธเจ้าเสียสละอะไรบ้างอาตมาจะไม่นำมากล่าวและพระองค์เป็นบุคคลผู้เป็นตัวอย่างแห่งการละความชั่วประพฤติความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดซึ่งสรุปรวมลงในพระคุณอันใหญ่3ประการคือ1พระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เป็นพระปัญญาคุณเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีปัญญาอันเลิศพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระกมลสันดานอันบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงกิเลสแม้เท่าธุลีไม่มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์จึงเป็นผู้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงอันนี้พระองค์เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์พระองค์เป็นผู้มีพระทัยประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่สู้สละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์จนกระทั่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณนั้นแม้ว่าพระองค์จะทรงทราบว่าเวไนยสัตว์ผู้ควรรับพระธรรมเทศนาจะอยู่ใกล้ไกลสักปานใดก็ตามก็ทรงอุตส่าห์เสด็จไปเทศนาโปรดให้เขาตั้งอยู่ในมรรคผลนิพพานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ทีนี้เราจะมาลำลึกถึงพระคุณของพระองค์เพื่อจะน้อมเอาพระคุณนั้นๆเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราเราจะทำอย่างไรบัดนี้มาถึงวิธีการที่จะปฏิบัติกันแล้วพระโบราณาจารย์ท่านกล่าวว่าผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงความเป็นพุทธะในจิตในใจของตนเองนั้นเริ่มต้นด้วยพิธีการคือการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญเมตตาซึ่งการไหว้พระสวดมนต์นั้นท่านทั้งหลายก็ย่อมเคยปฏิบัติกันอยู่แล้ว
และการจะเจริญพรหมวิหารนั้นก็เข้าใจว่าคงกระทำเป็นกิจวัตรประจำวันทีนี้ทำแบบฉบับในเมื่อเราทำกิจในเบื้องต้นเสร็จแล้วมานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายลงบนตักร่างกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นกำหนดรู้ลงที่จิตของเรานึกในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในจิตพระธรรมก็อยู่ในจิตพระอริยสงฆ์ก็อยู่ในจิตแล้วก็นึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามครั้งแล้วก็มากำหนดนึกสำรวมเอาคำเดียวคือพุทโธ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 ไว้ที่ใจหรือบางท่านอาจจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าพอพร้อมกับลมออกก็ได้แล้วแต่สะดวกทีนี้ถ้าหากว่าการนึกพุทพร้อมลมเข้าพอพร้อมลมออกนั้นจังหวะแห่งการหายใจอาจจะห่างไปจิตยังมีช่องว่างที่จะส่งกระแสออกไปในทางอื่นก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วให้นึกพุทโธเร็วๆเข้าพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆจนไม่มีช่องว่างการนึกพุทโธในขณะที่เรานึกอยู่นั้นอย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ให้รู้สึกว่าจิตของเราสัมผัสกับพุทโธไม่ขาดระยะนึกอยู่อย่างนั้นแหละและก็ไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็นไม่ต้องนึกทั้งนั้นรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปเองในเมื่อมีการนึกพุทโธ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 ไม่ขาดนึกอยู่อย่างนั้นในเมื่อถึงการถึงเวลาพอสมควรแล้วจิตจะสงบลงไปเองในตอนแรกแรกนี้ถ้าหากว่ามีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนนั่นต่อแสดงว่าจิตกำลังเริ่มจะสงบลงไปแล้วให้เร่งบริกรรมภาวนาเข้าภาวนาเบาๆให้นึกพุทโธพุทโธพุทโธเบาๆอย่าให้มีอาการกดและข่มความรู้สึกหรือประสาทในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามทำให้สบายที่สุดทั้งกายและใจเลิกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงว่าเวลาอันสมควรทีนี้ถ้าหากว่าจิตมีอาการเคลิ้มๆลงไปคำนึกว่าพุทโธพุทโธซึ่งเรียกว่าบริกรรมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเคลิ้มลงไปเกิดสว่างขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแล้วรู้สึกว่าคำว่าพุทโธจะหายไปในเมื่อพุทโธหายไปเช่นนั้นแล้วให้ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวหรือมิฉะนั้นก็น้อมจิตไปสู่ลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแทนคำว่าพุทโธกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างนั้นในขณะที่จิตกับบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจิตกับลมหายใจเข้าออกมีความสัมผัสกันโดยไม่ขาดระยะก็ดีบางทีอาจจะมีอาการตัวสั่นนิดๆก็อย่าไปสนใจบางทีมีอาการกายเบาเหมือนจะลอยขึ้นก็อย่าไปสนใจบางทีมีอาการใกล้ๆกับตัวสูงใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือมีอาการใดๆที่ปรากฏในขณะนั้นก็ตามให้ท่านผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ลงที่จิตกับลมหายใจเท่านั้นอย่าไปเอะใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยแล้วลมหายใจจะค่อยจางหายไปในที่สุดลมหายใจจะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วกายที่ปรากฏอยู่ก็หายไปด้วยในเมื่อกายหายไปแล้วจิตจะสงบนิ่งเด่นมีความสว่างสวัยรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวร่างกายไม่ปรากฏแล้วในตอนนี้ลมหายใจก็หายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าจิตส
ถึงอัปปนาสมาธิจิตถึงอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ท่านเรียกว่าปฐมจิตปฐมวิญญาณมโนธาตุเป็นแต่เพียงจิตสงบเข้าไปสู่สภาวะความเป็นเดิมของจิตที่ยังไม่ส่งกระแสออกมารับรู้อารมณ์ภายนอกแม้ว่าจิตในขั้นนี้จะยังใช้การอะไรไม่ได้ก็ตามให้ผู้ปฏิบัติพยายามทำให้ได้อย่างนี้บ่อยๆเข้าแล้วจิตจะค่อยเพิ่มพลังขึ้นมาเองการหัดทำสมาธิก็จะมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญในตอนนี้ถ้าหากท่านจะมีข้อสงสัยว่าเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิตนตัวไม่ปรากฏลมหายใจไม่ปรากฏจิตก็จะไปติดอยู่ในสมถะไม่เกิดความรู้อันใดขึ้นมาบางท่านอาจจะสงสัยอย่างนี้ความจริงนั้นเมื่อจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในขั้นนี้จิตจะไม่มีสิ่งรู้ไม่มีสิ่งเห็นมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เท่านั้นอันนี้จิตอยู่ในขั้นสมถะย่อมไม่มีภูมิความรู้เกิดขึ้นถ้าหากสมมติว่าผู้ปฏิบัติแล้วจิตเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาความรู้ขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจแต่อาตมาขอให้ข้อสังเกตว่าเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิในขั้นสมถะบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นพื้นฐานการสร้างความมั่นคงของจิตในเมื่อจิตมีสมาธิอันมั่นคงสติก็ย่อมมีความมั่นคงขึ้นเป็นเงาตามตัวทีนี้เมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนิ่งอย่างนี้เมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นถ้าจิตมีสติมีสมาธิมีพลังเพียงพอจิตก็จะตามรู้ความคิดนั้นไปความคิดเกิดขึ้นมาอย่างไรจิตก็จะรู้ตามรู้ไปเรื่อยนี่ปัญญามันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็เลิกจากการกำหนดจิตเลยทีเดียวถ้าปล่อยทำอย่างนี้เรื่อยๆปัญญามันก็ไม่เกิดเพื่อจะให้ปัญญาเกิดเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอมาเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นให้กำหนดตามรู้ความคิดนั้นไปอย่าไปปล่อยอย่าไปละโอกาสแม้ว่าจิตจะถอนออกมาโดยไม่มีพลังแห่งสมาธิเหลืออยู่ก็ตามให้กำหนดตามความคิดนั้นไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่รู้เฉยๆอย่าไปช่วยวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ปัญญาของผู้ปฏิบัติจะค่อยเกิดขึ้นมาเองเพราะสิ่งที่เรียกว่าปัญญานั้นก็หมายถึงความคิดที่เราเคยคิดแล้วมันทำความวุ่นวายให้เราเมื่อก่อนนั่นเองแต่เมื่อเราผ่านการทำสมาธิบ่อยๆเข้าจนจิตมีพลังสมาธิมีพลังแห่งสติมั่นคงความคิดที่วุ่นวายทั้งหลายเมื่อก่อนนั้นจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตจะเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจกำหนดตามรู้ความคิดของตนเองที่เกิดขึ้นนั้นโดยไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเฉยๆในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกจะทำให้สติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติในเมื่อสติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติสติตัวนี้จะกลายเป็นสติอินทรีย์เรียกว่าสติเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงเมื่อมีความคิดอันใดเกิดขึ้นก็อาศัยสติเป็นใหญ่นั่นเองสติจะคอยจ้องมองตามระยะแห่งความคิดไปเรื่อยทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้น
และสติเป็นผู้คอยควบคุมอยู่นั้นในเมื่อจิตคิดอะไรขึ้นมาจะมีอาการสักแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดถือในสิ่งใดๆทั้งสิ้นและในโอกาสต่อไปนอกจากเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิหลับหูหลับตาเวลาเราไปทำงานทำการสติตัวนี้จะกลายเป็นอุปกรณ์แห่งการทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะผู้ภาวนานั้นจะถือว่างานในหน้าที่ของเรานั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติต่อไปแม้ว่าการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราทำสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติสมาธิของเราก็มีได้ตลอดเวลานี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาจึงอยู่ในเมื่อเราพูดกันตามหลักวิชาพุทธานุสติเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานทีนี้บางท่านกล่าวว่าการภาวนาพุทโธนั้นจิตสงบลงได้เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นแต่โดยข้อเท็จจริงที่ได้ทดสอบกันมาแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่างจิตสงบลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิคำบริกรรมภาวนานั้นหายไปในเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปผู้ฉลาดในการปฏิบัติมีทางที่จะพึงปฏิบัติได้ในสองแง่แง่หนึ่งน้อมเอาจิตนั้นไปเพ่งพิจารณาอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพิจารณาไปในแง่แห่งอสุภะคือความไม่สวยไม่งามปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกทั้งปัจจุบันทั้งที่ถึงแก่ความตายไปแล้วโดยน้อมนึกพิจารณาเอาว่าผมก็เป็นของปฏิกูลขนก็เป็นของปฏิกูลและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เป็นของปฏิกูลถ้าเกลียดโสโครกเป็นอุบายที่ให้จิตใจของเราน้อมเชื่อลงไปว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพิจารณาทบทวนดูอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกท่านทั้งหลายเคยเรียนวิชาแพทย์มาแล้วการพิจารณากรรมอสุภกรรมฐานนี่เป็นของง่ายคือว่าให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั้นตามหลักของอาการ32หรือกายคตาสติอันนี้ท่านเขียนไว้เป็นตำรับตำราท่านผู้ใดสมัครใจที่จะพิจารณาอสุภกรรมฐานท่านอาจจะน้อมนึกถึงอดีตที่ท่านเคยเรียนวิชาแพทย์มาท่านเคยผ่าศพมาพิสูจน์ผ่าตัดไตไส้พุงอะไรต่างๆที่มีอยู่ในกายของมนุษย์นี้ที่ท่านหยิบมาด้วยมือแล้วก็ดูด้วยตารู้ด้วยใจน้อมเอาอดีตสัญญาอันนั้นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งบางท่านเคยแนะนำให้พิจารณาอสุภกรรมฐานท่านก็บอกว่าหลับตาลงเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นเดี๋ยวนี้เพราะว่าเคยเล่นมาได้จนแหลกละเอียดมาแล้วแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องสัญญาทีนี้เราเอาเรื่องสัญญาอดีตของเราที่เคยเรียนผ่านมานั่นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานพิจารณาไปเช่นอย่างสมมติว่าเราอาจจะพิจารณาว่าหัวใจมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมานั่นแหละเพ่งลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิตด้วยใจกันจริงๆในตอนแรกๆนี่เราอาศัยสัญญาที่เคยเรียนมานั้นน้อมนึกเป็นแนวทางเอาไว้ก่อน